ท่านพิธีกรและวิทยากรและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านหากท่านปลูกพืชแล้วไม่ใส่ปุ๋ยพืชของท่านจะเป็นอย่างไรครับปุ๋ยเป็นปัจจัยที่สำคัญสำหรับการปลูกพืชปุ๋ยเป็นแหล่งที่ให้ธาตุอาหารกับพืชเพื่อให้พืชเจริญเติบโตดินที่เราใช้อยู่ทั่วไปตามธรรมชาตินี้นะครับเราใช้กันมาหลายปีปีหนึ่งเราอาจจะปลูกพืชได้2ถึง3ครั้งธาตุอาหารในดินนั้นจะถูกพืชดึงดูดเอาไปใช้เพื่อใช้ในการเจริญเติบโตสิ่งที่เราจะเพิ่มให้กับดินคือปุ๋ยซึ่งพืชจะนำไปใช้ในการเจริญเติบโตแต่การใช้ปุ๋ยให้มีประสิทธิภาพมีอยู่4ข้อนะครับข้อที่1คือชนิดของปุ๋ยถูกต้องข้อที่2คือใช้ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วข้อที่3นะครับใส่ตรงกับระยะเวลาที่พืชต้องการแล้วก็ข้อที่4คือใส่ตรงจุดที่พืชสามารถดึงดูดไปใช้ได้ง่ายและได้เร็วนะครับข้อที่1ผมจะเจาะลึกสำหรับข้อที่1นะครับข้อที่1ใช้ชนิดของปุ๋ยที่ถูกต้องนะครับปุ๋ยเคมีก็แบ่งเป็น2ชนิดนะครับชนิดที่1เขาเรียกว่าปุ๋ยเชิงเดี่ยวคือมีธาตุอาหารตัวเดียวชนิดที่2คือปุ๋ยเชิงประกอบมีธาตุอาหารมากกว่า1ชนิดขึ้นไปนะครับสำหรับปุ๋ยเคมีก็จะมีธาตุอาหารหลักอยู่3ตัวคือ N P K N คือธาตุไนโตรเจน P คือธาตุฟอสฟอรัสและ K คือธาตุโพแทสเซียมจะเป็นอาหารหลักของพืชนะครับ3ตัวนี้เมื่อเราซื้อปุ๋ยที่กระสอบปุ๋ยก็จะเขียนว่า ยกตัวอย่างเช่นนะครับปุ๋ยสูตร15 15 15 15 3ตัวนะครับ15ตัวแรกคือปุ๋ยที่ให้ธาตุไนโตรเจนจะมีอยู่15กิโลกรัมแล้ว15ตัวที่2คือปุ๋ยที่ให้ธาตุฟอสฟอรัสมีอยู่15กิโลกรัมเช่นกันแล้วก็ปุ๋ยตัวที่3คือธาตุโพแทสเซียมก็จะมีเป็นปุ๋ยที่ให้ธาตุในโพแทสเซียมอยู่15กิโลกรัม